สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้เนี่ยจิ๊บจะมาพูดถึงอาหารเสริมตัวหนึ่งของจิ๊บนะคะที่ตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็ขายดีมากๆนะคะภายใน3เดือนเนี่ยขายไป 36,000 กล่องแล้วนะคะนั่นก็คือเวโรนิก้านั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยกินแล้วขาวเร็วขาวไวมากๆก็เลยเกิดคำถามเยอะมากๆนะคะวันนี้เนี่ยก็มีคำถามขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้จิ๊บจะมาไล่ตอบเป็นข้อๆนะคะข้อแรกเนี่ยมีคนถามว่าโรคประจำตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่ทันได้มั้ยบางคนก็แบบเป็นโรคเบาหวานโรคไทรอยด์หรือว่าโรคอะไรก็ตามโรคเลือดโรคอะไรนะคะทานได้ไหมจิ๊บก็ต้องบอกว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนเป็นโรคเลือดจางเหมือนกันนะคะแต่ว่าจิ๊บทานได้แต่ว่าโรคแต่ละโรคเนี่ยความรุนแรงของโรคจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าถ้าเป็นโรคร้ายมากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนโดยการเอาส่วนผสมด้านหลังเนี่ยไปให้หมอดูว่าทานได้ไหมแนะนำว่าแต่ละโรคของแต่ละคนความรุนแรงไม่เท่ากันปรึกษาหมอดีกว่านะคะส่วนหยุดทานดำไหมเนี่ยหยุดทานดำไหมนะคะแนะนำว่าบอกเลยนะคะว่าไม่ดำเพราะว่าวิตามินของเราไม่มีความรุนแรงและไม่มีสารอะไรที่ก่อให้เกิดอาการดำหลังเลิกทานนะคะแล้วก็ไม่มีกูต้าไทโอนด้วยค่ะเป็นสารตั้งต้นกูต้าไทโอนอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดทานก็จะไม่เกิดเอฟเฟกต์ใดๆนะคะแต่ว่าการหยุดทานแล้วจะดำเนี่ยมันก็คือจะเกิดได้จากตัวเราอย่างเช่นแบบหยุดทานแล้วไปเดินตากแดดไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้มีโอกาสค่ะแล้วก็ทานกี่ซองถึงจะขาวนะคะก็คือทานกี่ซองถึงจะขาวก็คือ1กล่องเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะคะแต่ว่ามันก็จะมีสเต็ปการทานอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากขาวไวๆเนี่ยให้ทานวันละ2ซองนะคะเป็นเวลา3เดือนติดกัน2ซองเป็นเวลา3เดือนติดกันก็คือมันจะทำให้เห็นผลได้ชัดเจนมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจิ๊บเป็นคนผิวคล้ำมากอันนี้ไม่มีการทาบีบีครีมหรืออะไรจิ๊บก็ขาวขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ย7วันแรกถ้าทานเวลา2ซอง7วันแรกจะเห็นในเรื่องความใสก่อนหน้าจะใสผิวจะใสตัวจะสว่างขึ้นพอครบ1เดือนปุ๊บก็จะขาวขึ้นแล้วพอครบ3เดือนปุ๊บนะคะถ้าทานเวลา2ซองครบ3เดือนเนี่ยก็จะขาวขึ้นมากเดี๋ยวจิ๊บจะให้ดูรีวิวนะคะว่าคนที่ทานวันละ2ซองครบ1เดือนเนี่ยก็คืออันนี้มันก็จะแบบเห็นไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่าแสงมันเข้าแต่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นชัดเลยว่าดำแล้วก็ขาวขึ้นอย่างนี้เลยก็คือเดี๋ยวดูรีวิวได้ในเพจอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ทานตอนไหนดีที่สุดนะคะจริงๆวิตามินของเมดิลีนเนี่ยคือตัวเวโรนิก้าเนี่ยทานตอนไหนก็ได้เพราะว่ากลไกในการย่อยของเราเนี่ยใช้กลไกในการย่อยทั้งหมด6-8ชั่วโมงแล้วแต่ร่างกายนะคะทำไมถึงย่อยนานอันตรายหรือเปล่าตรงนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าวิตามินของเราเนี่ยคำนวณกลไกการทำงานของร่างกายแล้วว่าควรจะย่อยประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราย่อยทีเดียวหมดหลังจากทานเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมบางคนเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ได้ออกกำลังกายนอนไม่พอเนี่ยเวลาย่อยหมดทันทีมันดูดซึมไม่ได้มันต้องขับออกพอขับออกก็เหมือนกับเรากินทิ้งอะค่ะไม่ได้กินแล้วแบบคือเหมือนกินแล้วมันร่างกายมันดูดซึมไม่ได้มันก็ไม่เห็นผลบางคนบอกว่ากินวิตามินมาหลายยี่ห้อไม่เห็นผลเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายมันดูดซึมไม่ได้แต่ว่าอันนี้ใช้กลไกในการย่อย 6-8 ชั่วโมงจะค่อยๆย่อยค่อยๆดูดซึมมันก็เลยทำให้เห็นผลชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีความหมายก็คือกินตอนไหนก็ได้เห็นผลเท่ากันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินวันละ2ซองก็แนะนำว่าให้กินตอน1ซองกับซองที่1กับซองที่2ให้ห่างกันอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็สูตรเลี้ยงผิวนะคะสมมติว่ากินไปแล้วเนี่ยขาวพอใจและ3เดือนอย่างเงี้ยและอยากจะแบบรักษาผิวเนี้ยไว้ไม่ให้กลับไปดำเพราะว่าผิวเราเนี่ยเมื่อบำรุงไปถึงจุดนึงเนี่ยโอเคมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดมันไม่มีโอกาสจะขาวขึ้นได้หรอกค่ะเพราะว่าเราหยุดบำรุงแต่ถ้าเราอยากที่จะให้มันขาวอยู่อย่างนั้นตลอดหรือขาวขึ้นไปอีกเนี่ยก็อาจจะแบบกินแค่วันละซองเลี้ยงไปเรื่อยๆหรือว่า2 วัน 2 วันต่อ1ซองอย่างนี้ก็ได้นะคะ2วันครั้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นสูตรเลี้ยงผิวไปเรื่อยๆเพื่อแบบประหยัดเงินลงอย่างนี้ก็ทานได้ค่ะแล้วก็สารอะไรที่ทำให้ขาวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กูต้าไทโอนและไม่ได้ใช้คอลลาเจนนะคะสารที่ทำให้ขาวเนี่ยจิ๊บจะใช้ตัวที่1นะคะนั่นก็คืออัลฟาไลโปแอคซิดนะคะ ALA เป็นสารตั้งต้นกูต้าไทโอนในตับอีกทีนึงคือคนเราเนี่ยมีสารกูต้าไทโอนในร่างกายอยู่แล้วแต่ว่าแค่มันถูกกระตุ้นน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศหรือว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะเมื่อสารกูต้าไทโอนในตับเนี่ยมันถูกกระตุ้นได้ดีมันก็ทำให้เม็ดเลือดของเราเนี่ยสีผิวอะไรเงี้ยมันก็ขาวขึ้นได้ด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่ทำให้เราใสนะคะนั่นก็คือตัวโรดีฟค่ะซึ่งให้คุณค่ามากกว่าการทานวิตามินซีเนี่ย 6-6,000 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บถึงบอกว่า7วันแรกทานเข้าไปเนี่ยคือผิวใสทันทีเลยนะคะมันก็จะแบบหน้ากระจ่างแล้วบางคนเนี่ยออกแดดสมมติเดินมา3คนเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทานเวโรนิก้าได้1คนแล้ว2คนไม่ได้ทานเนี่ยคนที่ทานเวโรนิก้าคือจะผิวเป่งกว่าเพื่อนเลยค่ะแล้วก็ขาวไวอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่า
การวิตามินของเวโรนิก้าเนี่ยถ้าใครเอาส่วนผสมไปเซิร์ชดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นส่วนผสมที่มีงานวิจัยระดับโลกทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรสโวราเทลเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเมืองนอกเนี่ยนิยมทานเพราะว่าเป็นสารที่ชะลอความแก่ได้ดีที่สุดแล้วมันก็เข้าไปแบบปรับระบบเลือดในร่างกายคือทานไปสมมุติเลือดมันเกาะตัวกันเป็นก้อนเนี่ยพอไปโดนตัวเรสโวราเทลเนี่ยมันก็ทำให้เลือดแตกตัวแล้วก็มันไม่ได้แต่บำรุงผิวให้สวยอย่างเดียวนะคะมันทำให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันตรายใดๆเลยนะคะในส่วนผสมของทั้งหมดนี้แล้วก็ช่วยให้ผิวนุ่มลื่นได้ดีกว่าการทานคอลลาเจนด้วยค่ะทานรวมกับวิตามินตัวอื่นได้ไหมทานได้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าตัววิตามินกล่องนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกเรื่องหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นผิวใสริ้วรอยผิวขาวนะคะแล้วก็รวมไปถึงด้านภูมิแพ้หรือว่าระบบร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้จะครอบคลุมหมดแล้วไม่จำเป็นที่ต้องทานตัวอื่นร่วมด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมีอยู่ที่บ้านหรืออยากจะทานเนี่ยก็คือทานได้สามารถทานควบคู่กันไปเลยได้ไม่ต้องเว้นไม่ต้องทิ้งระยะอะไรนะคะก็คือสมมติมีวิตามินตัวนี้เป็นเม็ดอยู่แล้วของเราเป็นน้ำก็คือใส่เม็ดเข้าไปแล้วก็กระดกน้ำเราตามไปได้เลยไม่ต้องแยกกันค่ะคือทานได้ปกติอายุเท่าไหร่ถึงทานเวโรนิก้าได้นะคะจิ๊บขอเป็นอายุ15ขึ้นไปเป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าเด็กกว่านี้ก็คือเป็นเด็กอะค่ะร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ไม่จำเป็นที่ต้องทานวิตามินเสริมแค่ทานนมทานผักทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คือทำให้ผิวสวยได้นะคะคือจริงๆเนี่ยเด็กกว่านี้ก็ทานได้แต่ว่าจิ๊บบอกแล้วว่าคำนวณความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องทานอาหารเสริมอะไรค่ะก็ทำให้ผิวสวยได้เพราะว่าสเต็มเซลล์ก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยแล้วก็คนท้องทานได้ไหมคนท้องทานไม่ได้นะคะแล้วก็ให้นมบุตรทานไม่ได้เพราะว่าบางคนบอกว่าทำไมวิตามินบางยี่ห้อทานได้อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไปถามหมอเนี่ยหมอก็จะบอกนะคะว่าทานไม่ได้นะคะคนท้องเนี่ยไม่สามารถทานวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรที่เป็นอาหารเสริมผิวสวยบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วเพราะว่าคนท้องเนี่ยก็ทานได้อยู่ไม่กี่อย่างโฟลิกแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมาทานแบบคอลลาเจนกูต้าหรือเรสโวราเทลหรือว่าอัลฟาไลโปเอซิดอย่างเงี้ยคือทานไม่ได้อยู่แล้วนะคะซึ่งซิปก็บอกเลยว่าทานไม่ได้นะคะแล้วก็วิตามินของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องสารตกค้างหรือว่ามันจะทำให้ดูดซึมได้ไม่หมดหรือว่าอะไรเลยนะคะแล้วก็คำนวณอย่างที่จิ๊บบอกว่าคำนวณการทำงานของร่างกายเป็นหลักก็คือเวลาทานเข้าไปเนี่ยหลายคนที่ทานวิตามินมาหลายๆยี่ห้อเนี่ยทานไม่เห็นผลแต่ว่าตัวนี้เห็นผลแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีตัวมิวทิสเทอร์อีกตัวนึงนะคะซึ่งเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะไปฟอกตับนะคะที่มีแบบยาหรือว่ากินอาหารมันๆหรือว่าสูบบุหรี่กินเหล้าเยอะหรือว่าแบบกินอาหารเสริมมาเยอะเนี่ยแล้วมันไปตกค้างอยู่ที่ตับเนี่ยตัวเนี้ยตัวมิวทิเซลนะคะที่อยู่ในซองเนี้ยมันจะไปฟอกก่อนแล้วทำให้เราขับถ่ายออกมาช่วง7วันแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ดูดซึมวิตามินตัวใหม่ได้ดีก็เลยทำให้เห็นผลไวซึ่งไม่มีอันตรายแน่นอนแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าปราบเซียนเลยค่ะคือใครที่แบบผิวคล้ำแล้วทานมาหลายตัวไม่ขาวตัวนี้ทานได้เลยค่ะขาวแน่นอนแล้วก็รสชาติอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวเลยเพราะว่าไม่มีคอลลาเจนนะคะไปลองเลยค่ะแล้วก็หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ดูรีวิวของเรานะคะได้ที่เมดิลีนไอจีเมดิลีนไทยแลนด์นะคะรับรองว่าไปดูรีวิวก่อนรีวิวไม่มีปลอมเลยนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย